วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเรียบร้อยครับค่ะกราบนมัสการนะคะครับพอสอทั้งสองท่านเจริญพรเจริญพรครับค่ะก็น่าจะเป็นอันนี้เป็นรายการพิเศษนะเจ้าคะพูดกัมพาก็ไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ว่ามิ้งว่าท่านพระมหาไพวันน่าจะโอเคกับศัพท์วัยรุ่นจริงๆอยากให้ใช้คำพูดศัพท์ธรรมดาดีกว่าครับที่ก็เหมือนกันท่านก็คงอยากให้ใช้คำพูดสมัยใหม่นั่นแหละเพราะว่าบางทีเราเข้าหาพระแล้วเราชอบไปวางพระในอีกมิติหนึ่งอันนี้จะใช้คำพูดคำจาบางทีก็ใช้คำแทนก็ไม่ถูกอย่างเงี้ยแหละหรือจะใช้ตัวเรียกตัวแทนตัวเองก็เรียกว่าอาตมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเอ้าโยมอาตมาแล้วอาตมาจะต้องพูดว่าใช่ไหมเหมือนบางทีแบบเคยมีนะคะแบบว่าหลวงพี่คะพร้อมแล้วนะคะขอเชิญหลวงพี่กินได้ค่ะพอหลวงพี่กินเสร็จแล้วโยมก็จะฉันต่ออะไรอย่างเงี้ยถ้ากินนี่ยังดีเดี๋ยวบางคนนิมนต์พระไปฉันเพลที่บ้านก็หลวงพี่ว่างไหมคะนิมนต์มามรณภาพที่บ้านหน่อยโยมยังไม่ว่างช่วงนี้ยังไม่อยากมรณภาพอะไรเงี้ยใช้คำพูดธรรมดาเถอะแต่ว่าเราก็รู้อย่างเนี้ยอย่างโอเคเราก็รู้ธรรมเนียมรู้ปฏิบัติอยู่แต่ว่าอย่าไปยึดติดกับสับแสงอะไรบางอย่างซึ่งบางทีมันก็ภาษามันมีไว้สำหรับการสื่อสารน่ะครับความเคารพมันอยู่ที่ใจอันนั้นก็พูดภาษาธรรมดาเรียบง่ายแต่ให้มันสุภาพไว้ก็ใช้ได้ค่ะครับก็จริงๆวันนี้ค่ะประเด็นที่จะถามกับหลวงพี่ทั้งสองท่านนะคะด้วยตัวมิ้งเองอะค่ะมิ้งเป็นคนที่ทำหนังธรรมะนะคะก็คือปกติแล้วมิ้งก็จะทำหนังให้กับทางช่องเจ็ดทำหนังใหญ่ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแต่ว่าทุกปีถ้าที่ผ่านมาถ้าไม่ติดโควิดมิ้งก็จะต้องไปถ่ายทำที่อินเดียบ้างไปอะไรเงี้ยที่ทำหนังเกี่ยวกับธรรมะมิ้งก็เลยอยากจะถามเกี่ยวกับว่าการทำสื่อธรรมะที่เราใช้ทางโลกเข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นหนังรักหรือการสอดแทรกพระธรรมบท The Series อะไรเงี้ยเข้าไปเนี่ยมันผิดไหมคะแล้วก็อยากจะให้หลวงพี่ช่วยแนะนำเชิญครับดีครับท่านครับครับจริงเนี่ยดีเราเอาเรื่องของทางบทบ้างอะไรบ้างใส่เข้าไปดีแล้วนะแล้วก็ใช้ภาษาที่ง่ายเหมือนที่มหาพูดก็คืออย่าไปประดิษฐ์ประดอยภาษาให้มันยากจนเกินไปเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเบื่อมากเบื่อที่จะฟังภาษาแบบที่รู้กันแต่พระรู้กันแต่พวกเข้าวัดอะไรเงี้ยเขาเบื่อมากเขาถึงมาชอบฟังท่านมหาเพราะว่าการพูดทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายการที่โยมมีแนวคิดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีแต่ระวังนะมันจะมีพวกติดขอบอยู่พวกติดขอบก็จะบอกอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปทำอย่างนี้ถ้าเรามัวแต่ฟังคนพวกนั้นไม่ได้ทำเพราะนั้นโยมมีความคิดนั้นดีแล้วค่ะเพราะว่าของมิ้งอ่ะจะต้องมีน้องอีกคนนึงที่แกเคยบทเรียนมาตั้งแต่เป็นเนนนะคะแล้วแกก็สึกออกมาแล้วแล้วแกก็จะคอยช่วยเช็คคำว่าพูดคำนี้ไม่ได้นะพี่พูดคำนี้พี่โดนแน่เลยทัวลงไม่แน่เลยพูดคำนี้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าบางทีก็ท้อนะคะพระอาจารย์คือแบบว่าบางทีแบบแต่พอตอนที่มิ้งท้อเนี่ยจริงๆมิ้งคิดว่าปีนี้มิ้งจะไม่ทำแล้วด้วยซ้ำไปแต่เอานี่จริงๆนะคะมิ้งเห็นสิ่งที่พระอาจารย์ทำมิ้งเห็นสิ่งที่พระอาจารย์ต่อสู้แล้วมิ้งเห็นว่าเด็กวัยรุ่นอะเอาแบบรุ่นลูกรุ่นอะไรเราอะมันมานั่งหน้าจอที่จะฟังแล้วแม้กระทั่งตัวมิ้งเองอะเวลามิ้งเครียดอะมิ้งเปิดไว้กับคอมอะแล้วทำมันกลับแบบเฮ้ยมันมีแรงมิ้งก็เลยบอกว่าจริงๆอันนี้เป็นส่วนตัวก่อนนะคะก็คือมิ้งอยากจะให้พระอาจารย์ทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะพระอาจารย์คือมิ้งเข้าใจว่าบางทีมันมีแบบมีผลกระทบอะไรมากมายหลากหลายแต่ว่าสิ่งหนึ่งอ่ะพระอาจารย์ช่วยคนได้เยอะมากเนี่ยอย่างน้องเปิ้ลเนี่ยน้องเปิ้ลเป็นนักแสดงอยู่ช่องเจ็ดน้องเปิ้ลเนี่ยปกติแล้วพูดธรรมะเนี่ยมันไม่เข้าใจนะคะเพราะปกติน้องมันก็อยู่แล้วอันนี้คือชมเหรอสภาพคือแปลว่าค่ะเท่ากับเท่ากับนิ่มนวลครับ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 เดี๋ยวขอถามประเด็นนะฮะธรรมะกับสื่อบันเทิงนะครับผิดไหมถ้าเราจะทำสื่อแบบนี้ครับแต่มาก็ต้องดูว่ามันตอบโจทย์คนรุ่นไหนแต่มาเห็นมาทุกยุคมันมีแบบนี้หมดเช่น
ธรรมะในรูปแบบที่มันเป็นการ์ตูนเนี่ยแต่ก่อนคนก็ทำการ์ตูนรู้สึกชื่อเรียกการ์ตูนชื่ออะไรไม่รู้นะแต่ว่าเอาคอนเซ็ปต์แบบเอาภาพยนตร์เอาอาจารย์สมปองมาทำเป็นการ์ตูนแล้วก็สอนเด็กเป็นชุมชนนิมนต์ยิ้มอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นถามว่ามันได้ประโยชน์ไหมคนที่สูงอายุหน่อยเขาก็ไม่ดูแหละเพราะเขารู้สึกว่ามันการ์ตูนมันเหมาะสำหรับเด็กนี่เราต้องตอบโจทย์ให้ได้ก่อนว่าธรรมะที่เราทำเพื่อคนกลุ่มไหนถ้าสำหรับเด็กจะเอาเรื่องซีเรียสไปให้เด็กดูเด็กไม่ดูหรอกแต่ถ้าเป็นการ์ตูนเอาธรรมะมาอยู่ในเวอร์ชันการ์ตูนเด็กจะสนใจทำไมคนถึงชอบดูซีรีส์พระพุทธเจ้ากันเยอะเพราะรู้สึกว่ามันเรียวมันจริงแล้วมันสอดแทรกคำสอนสอดแทรกอะไรนะคนก็ติดคนก็ดูแต่ถามว่ามันตรงเป๊ะๆไหมตามไอ้ที่เราเคยได้เรียนกันมาบางอย่างมันก็ไม่ตรงแต่ทำไมคนดูเพราะรู้สึกว่าดูแล้วมันได้ประโยชน์มันให้นึกถึงว่ามันถ้ามันเป็นประโยชน์ก็ทำไปเถอะเพราะว่าจริงๆอย่างถ้าเป็นมีคิดว่านะคะถ้าเป็นของคนไทยทำเนี่ยเราจะต้องโดนตำหนิแล้วแหละโดนตำหนิเยอะแต่นี่พอดีมันเป็นทางอินเดียเพราะว่าเมื่อสัก3ปีที่แล้วก่อนโควิดมิ้งทำเรื่องพระศรีวลีมิ้งก็โดนเยอะมากเลยนะคะก็คือทำประวัติพระศรีวลีแต่ครั้งนี้พอเราทำเป็นหนังอ่ะมันต้องมีแบบมีอรรถรสมันต้องมีอรรถรสมีแบบว่ามีการสู้รบในชาติภพต่างๆของท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็โดนโจมตีเยอะมากโดนโจมตีจนเหมือนเป็นตาบาปเลยนะคะว่าเพราะมิ้งดันเอาหนังเข้าโรงแต่ซึ่งมิ้งรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีคนดูแต่อย่างน้อยให้มันเป็นภาพยนตร์ที่ได้เข้าโรงทำกับคุณป๊อปหรือเปล่าใช่ใช่ใช่พี่ป๊อปนี่ก็รู้จักกันใช่แล้วพี่ป๊อปนี่ตัวจริงเป็นคนใจบุญสุนทานมากแล้วก็ทำโครงการภาษีวารีโครงการอะไรช่วยคนเยอะใช่เพราะอันนั้นมิ้งเป็นพุ่มกับไงนั่นแหละมิ้งก็โดนด่าจนถูกตาหน้าว่ามันเป็นหนังที่ไม่มีคนดูมากที่สุดในประเทศไทยอะไรเงี้ยแต่มิ้งก็สู้ที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางทีเราก็ต้องอาจจะต้องทนกับเสียงแบบนี้คนไม่เหมือนกันหรอกแล้วอย่างที่ท่านมหาพูดก็ถูกก็คือเราจะตอบโจทย์ต้องก็เราก็ดูกลุ่มคัสตอมเมอร์ก่อนว่าเป็นใครใช่ไหมจริงๆหนังการ์ตูนน่ะแต่มาว่าดูง่ายแต่ว่าคนสูงอายุอาจจะไม่ดูก็จริงอย่างที่ท่านพูดจริงไม่ดูแต่ว่าพวกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยยังเมื่อพวกเด็กมัธยมก็ยังดูอยู่นะก็ตอบโจทย์ได้ดีแล้วเราต้องทำให้ครบอย่างที่ท่านว่าเลยแต่จริงๆในยุคปัจจุบันนะคะคือยุคปัจจุบันเนี้ยคนอ่ะมันห่างหายจากธรรมะไปเยอะมากนะเราต้องยอมรับถ้าไม่ได้อย่างที่พระอาจารย์ทำอ่ะมิ้งว่ามันเด็กมันจะยิ่งไม่ฟังแล้วเด็กสมัยใหม่อ่ะมันไม่เหมือนสมัยเราเด็กสมัยเราอ่ะสมมติว่าพระอาจารย์สอนมาอ๋อเจ้าค่ะได้เจ้าค่ะแต่เด็กสมัยใหม่ทำไมอ่ะทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นนะพระอาจารย์โอ้ถ้าอย่างนี้ก็สุขิกเลยใช่ไหมพระอาจารย์มันก็จะมีศัพท์นู่นนี่นั่นมีอะไรเงี้ยถ้าเราสอนเหมือนเดิมอย่างที่บอกมันก็จะไม่ได้ประมาณนั้นก็เข้าใจถูกแล้วแล้วก็ต้องเข้าใจบริบทที่มันเปลี่ยนไปวิธีคิดคนรุ่นก่อนกับคนรุ่นใหม่วิธีคิดเวลาที่เขามองศาสนามันต่างกันเช่นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราศาสนามันคือทุกอย่างศาสนาไม่ใช่แค่ความเชื่ออย่างหนึ่งแต่ศาสนาคือทุกอย่างศาสนามันอยู่ในวิธีคิดของเขาวิธีปฏิบัติของเขาตั้งแต่เขาเกิดจนเขาตายเขาเชื่อเรื่องภพภูมิข้างหน้าฉะนั้นคนรุ่นเก่ารุ่นพ่อแม่เราจะมองศาสนาในเชิงอะไรที่มันมีไว้สำหรับเทิดทูนเคารพนับถือยึดเหนี่ยวเต็มที่แต่คนรุ่นใหม่เนี่ยเขามองศาสนาเป็นหนึ่งในอะไรบางอย่างในชุดความคิดอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะเลือกปฏิบัติบางข้อบางสิ่งที่เขาเห็นว่ามันมีประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตกับเขาแต่จะให้เขาไปเชื่อแบบเหมือนคนยุคก่อนว่าเชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์หลังความตายนี่เขาอาจจะมองว่ามันไกลตัวเกินไปนี่เราก็ต้องเข้าใจวิธีคิดเขาก่อนครับอันนี้อ่ะวิธีคิดนี่ใกล้ๆเลยที่อ้ําสงสัยเลยเรื่องแฟชั่นอย่างอีกเรื่องนึงอ่ะอาจารย์ก็คือการถ่ายแฟชั่นในวัดอย่างเงี้ยครับผิดมั้ยคะอาจารย์มองไงครับเรื่องถ่ายแฟชั่นมองยังไงบางวัดได้นะบางวัดได้นะครับบางวัดได้ได้บางวัดได้บางวัดเอาถ้าเราพูดแบบคนเก่าเลยนะครับไม่ได้ไอ้คนเก่านี่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่ว่าต้องดูว่าแฟชั่นแบบไหนด้วยบางวัดก็เปิดนะเปิดมากจนสามารถทำได้แล้วแต่บางวัดเนี่ยเขาก็ขอดูก่อนว่าคุณถ่ายแฟชั่นแบบไหนเขาว่าอย่างนี้ด้วยใช่ไหมน้ำเลยอ๋อไม่ได้นะเป็นสำคัญที่มันเป็นปัญหาคือต้องดูก่อนว่ามันเป็นแฟชั่นแบบไหนถ้าเป็นผ้าชุดไทยมันส่งเสริมอะไรภาพลักษณ์ที่มันดีแล้วมันไม่ใช่แบบเต้นแรงเต้นกาอะไรแบบนี้ในความเคารพต่อศาสนสถานแต่มาว่ามันก็ควรได้ถ้ามันไปในเชิงบวกที่มันจะส่งเสริมให้คนเห็นความเป็นแฟชั่นกับความเป็นศาสนาหรืออะไรที่มันเข้าตีมกันได้มันควรส่งเสริมแต่ก็ดูความเหมาะสมแต่แบบเหมือนว่าใส่ชุดว่ายน้ำคงไม่ได้เพราะว่าอย่างมีหนังสือเล่มนึงที่เขาทำออกมามันเป็นเกี่ยวกับผ้าไทย
แต่ว่าถ่ายวัดอรุณเราดูแล้วเรามีความรู้สึกว่าเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่ที่ไม่เคยเห็นวัดอรุณเลยในชีวิตอ่ะอุ๊ยวัดนี้สวยขนาดนี้เลยเหรออยู่ไหนแล้วบอกนี่ไงอยู่กรุงเทพอยู่สนามหลวงทำให้เด็กอ่ะอยากไปเที่ยววัดครับคือเป็นครั้งแรกที่เด็กสนใจในการไปเข้าวัดในความคิดของมิ้นมิ้นก็ว่ามันโอเคถ้าผู้ใหญ่ประเทศบ้านเราเปิดใจกว้างขึ้นอีกนิดนึงเปิดทางให้อะไรแบบเนี้ยมันจะได้เข้าไปสอดแทรกในหัวใจแต่มาว่าหลังๆเนี่ยผู้ใหญ่โดยเฉพาะในกระทรวงวัฒนธรรมอะไรก็ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างขึ้นมากขึ้นนะเราดูจากกรณีเรื่องลิซ่าอะไรอย่างเงี้ยกรณีเรื่องใส่ชดาอะไรเงี้ยถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยโดนแล้วลิซ่าโดนว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมโจมตีแน่แต่ก็มารู้สึกทึ่งเหมือนกันที่กระทรวงวัฒนธรรมหรือวท.ให้ความเห็นว่าดีเพราะว่ามีการเผยแพร่วัฒนธรรมในรูปแบบใหม่เวอร์ชั่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนี่น่าชื่นใจที่ว่าผู้ใหญ่ท่านเริ่มมองเห็นอะไรที่มันเป็นประโยชน์มากขึ้นค่ะแล้วน้องเพิร์ลแล้วอย่างทำเพลงแบบธรรมะเอ็มวีธรรมะนี่ผิดไหมคะถ้าสอนธรรมะยิ่งดีตมาชอบเพลงธรรมะคนที่ถ่ายทอดเพลงธรรมะได้ดีที่สุดคือโยมพี่ปานธนพรใช่ใช่ค่ะลึกซึ้งมากสอนแบบโอ้โหเราลมหายใจสุดท้ายเราฟังแล้วเราโอ้โหเหมือนจะบรรลุธรรมตามเขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยดีไหมครับอาจารย์ดีใช่ในการเอาไปสอนเด็กได้ดีเหมือนกันนะเด็กก็ชอบเพราะทำมาสองเพลงจะเป็นเพลงลมหายใจสุดท้ายกับอีกเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงของนางปราจาราปราจารานั่นก็ดีที่เป็นการเล่าธรรมบทในเวอร์ชั่นของเพลงได้ดีมากลึกซึ้งมากแล้วเขาเสียงน้ำเสียงเขาอะไรเขามันทำโอ้เราฟังแล้วเนี่ยเราต้องการแบบนี้เพราะเราจะรู้สึกว่าเวลาเรารู้สึกว่าศาสนากับเพลงเนี่ยเราไม่นึกถึงพุทธอ่ะพุทธแต่ก่อนก็จะมีแบบสารพันยะอะไรแบบนี้แค่นี้แต่เวลาเรานึกถึงว่าการร้องเพลงแบบกับศาสนาเรานึกถึงคิดอ่ะทุกวันศุกร์เขาเข้าโบสถ์แล้วเขาร้องเพลงกันเราเคยตอนเราอาตมาเนี่ยเคยไปต้อนรับพระสันตะปาปาที่จุฬาโอ้เราเห็นเขาเอาเด็กชาวเขาเด็กอะไรมาร้องเพลงต้อนรับพระสันตะปาปาเราคิดทำไมของพุทธเราไม่มีแบบนี้บ้างรู้สึกว่าเอาธรรมะไปอยู่ในเพลงแล้วมันเป็นแบบร่วมสมัยอ่ะมันโอ้โหเวลาร้องแล้วมันรู้สึกว่ามันซึ้งมันอินกับศาสนาอยากให้เป็นแบบนั้นใช่ค่ะเพราะว่าอย่างมิ้งเองอ่ะมิ้งเคยท้อเอามากๆเลยนะคะพระอาจารย์แต่ว่าวันหนึ่งอ่ะที่ตอนที่มิ้งไปถ่ายหนังเรื่องดารามสลาที่อินเดียแล้วก็ได้เข้าเฝ้าองค์ดารามะท่านเป็นคนมาขอจับมือมิ้งก็ถอยหนีท่านบอกว่ากวักมือเรียกให้เข้ามาแล้วบอกว่าจับมือเราได้ถ้าไม่มีเธองานแบบนี้มันไม่เกิดเรามีความรู้สึกว่าเราปลื้มมากแบบว่าวิท่านไอ้นี่เราแต่ถ้าเป็นบ้านเราเราอาจจะโดนด่าว่าทำอะไรเนี่ยเอาหนังรักมารวมกับหนังธรรมะได้ยังไงเอาพระมาเทศในภาพยนตร์ได้ยังไงอะไรเงี้ยเราอาจจะโดนด่าอะไรเงี้ยแล้วก็มีท่านมหาสมปองท่านไปวันรอบสื่อมวลชนนะคะท่านไปแล้วท่านไปนั่งดูด้วยแล้วออกมาท่านก็บอกว่าเนี่ยโยมพี่ขอบคุณนะทำให้หนังเนี่ยเพิ่งเห็นเนี่ยแหละพระไม่ต้องวิ่งหนีผีไม่ต้องวิ่งลงตุ่มได้ฟังพระเทศอะไรเงี้ยก็เวลาถ่ายทอดอะไรเรื่องราวกับพระจะเป็นตัวตลกซะส่วนใหญ่ในหนังแบบบ้านเราที่รับได้นะแต่ว่าถ้าไปเป็นเรื่องกับความรักเรื่องกับบทเพลงเนี่ยไม่ค่อยได้แต่เราเห็นพระวิ่งหนีผีได้อะไรเงี้ยพระเป็นตัวตลก